สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนจุ๊บลมยางรถไถนะเพื่อนๆยางรถไถบางตัวที่สภาพมันยังดีอยู่จะไปซื้อใหม่ราคามันก็แพงฮะเราต้องมาใช้วิธีการเนี้ยปะเอาครับเพื่อนๆจุ๊บมันขาดนะจุ๊บมันขาดสภาพยางโดยรวมถือว่ายังดีอยู่ครับเพื่อนๆเพียงแค่จุ๊บมันขาดแค่นั้นเองฮะยางมันอ่อนนะขียางอ่อนเนี่ยไม่ดีครับเดี๋ยวจุ๊บมันขาดแบบเนี้ยเป็นอาการประจําตัวของรถไถเดินตามเลยนะพวกล้อหน้าเนี่ยเวลาเราจอดนานๆแล้วยางมันชอบอ่อนแล้วเวลามันอ่อนปั๊บเนี่ยเราไม่เติมอ่ะเราไม่เติมแล้วเราเอาไปใช้งานเลยมันก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หัวจุกมันขาดบ่อยครับเราปรับแต่งพื้นผิวโดยใช้เครื่องเจียระไนนะฮะในการเจียครับเพื่อนๆเป็นบอสเจียธรรมดาทั่วไปนี่แหละเป็นบอสเจียหัวตรงนะถ้าหากใครไม่มีบอสเจียหัวตรงก็เอาสว่านก็ได้ไปหาตัวเจียมานะฮะส่วนหัวจุบเนี่ยก็เป็นตัวใหม่นะตัวใหม่เอามาก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆก่อนที่จะไปใช้เครื่องทำความร้อนใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมาเจียตัวตรงหัวจุบด้วยนะฮะแล้วก็เอาไปวัดใส่กับยางดิบครับเพื่อนๆวัดขนาดให้พอดีกับยางดิบครับเราจะทำตัดแบบนี้ก็ได้นะหรือตัดเป็นเส้นก็ได้ฮะตัดเป็นเส้นแล้วก็เอามาม้วนใส่เอาครับแต่วันนี้ผมเอาวิธีนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมตัดเป็นแผ่นแล้วก็มาทําเป็นวงกลมแบบนี้เลยครับเพื่อนๆแบบนี้ก็ง่ายนะหรือถ้าใครทําเป็นแบบเส้นก็ได้ก็แล้วแต่นะบางทีผมก็ใช้เป็นแบบเส้นแล้วก็เอามาม้วนใส่เอาบางทีผมก็ทําวิธีการเนี้ยก็แล้วแต่อารมณ์กับทรงผมครับมันมี108วิธีครับเพื่อนๆมี108วิธีหลังจากนั้นก็ใช้กาวดําครับเพื่อนๆอันนี้เป็นกาวดํานะเอามาทาใส่ครับกาวดำตัวนี้เนี่ยที่เราสั่งมาบางทีมันเหนียวเกินไปเพื่อนๆเหนียวแบบมันหนืดๆยังไงไม่รู้เนี่ยก็เอาให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์9195ได้หมดครับเพื่อนๆเอามาใส่หยอดลงนิดๆนะเพื่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆเอาให้มันแบบมันไม่หนืดนะเพื่อนๆอันนี้เป็นผมทำแบบนี้นะส่วนใครจะทำยังไงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะหลายเทคนิคของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะทาตรงบริเวณปากแผลเสร็จแล้วก็มาทาตรงบริเวณหัวจุบครับเพื่อนๆก่อนที่จะแปะยางดำใส่เข้าไปครับต้องบอกว่าการทำแบบนี้มันมีหลายวิธีนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเท่านั้นเองที่นำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันถามว่าเอาทำไมไม่ซื้อใหม่เลยยางรถไถเนี่ยมันเส้นละ200กว่าบาทเองนะก็ราคาแต่ละพื้นที่นะมันไม่เหมือนกันอย่าเอามาเปรียบเทียบกันนะเพื่อนๆแล้วก็บางตัวยางบางตัวเนี่ยสภาพมันยังดีอยู่เราก็ใช้วิธีการนี้ได้ก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายลงมานิดนึงนะเซฟค่าใช้จ่ายลงมานิดนึงส่วนยางที่มันแหงผมไม่อันนี้นะผมไม่ทํานะเพื่อนๆนะคือดูจากสภาพแล้วเนี่ยตัวไหนที่มันทําได้ตัวไหนที่มันไม่ควรทําเนี่ยผมก็จะไม่เอาเลยนะเพื่อนๆไม่ทําคือเปลี่ยนใหม่จะคุ้มกว่าอย่างเงี้ยตัวไหนที่เอามาปะแล้วมันคุ้มนะสภาพยางมันยังดีอยู่ก็จะทําให้ครับเพื่อนๆนี่ฮะอันนี้จุบเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะมีจุบแบบหัวอ้วนนะแล้วก็แบบหัวเขาเรียกว่าไงหัวผอมนะมีตัวอ้วนแล้วก็ตัวจ่อยเอาง่ายๆหลังจากนั้นดูรูให้ดีๆครับเพื่อนๆเล็งให้มันตรงนะรูเนี่ยต้องเล็งให้ตรงนะใส่เบี้ยวเนี่ยเวลาเติมลมนะฮะลมมันไม่เข้านะลมไม่เข้าหรือลมเข้าช้าอย่างเงี้ยเราต้องใส่ให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้และที่สําคัญนะไอ้ตรงหัวจุบนะไอ้ลูกศรขออภัยนะลูกศรเนี่ยเราต้องเอาออกด้วยครับก่อนที่จะเอาไปใส่เครื่องนะแล้วก็มีแผ่นมิเนียมนะฮะแผ่นมิเนียมที่เครื่องมันแถมมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดก็คือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยจะใช้กับพวกยางในรถยนต์ธรรมดาทั่วไปรถกระบะ4ล้อธรรมดาทั่วไปเนี่ยรุ่นที่มียางในแต่ทุกวันนี้รถยางรถยนต์น่ะมันไม่ค่อยมียางในแล้วแล้วก็ยางพวกรถไถเดินตามเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะใช้ยางไอแผ่นรองตัวเล็กนะส่วนแผ่นตัวใหญ่เนี่ยจะใช้กับพวกรถไถใหญ่ครับเพื่อนๆรถไถใหญ่รถแท็กเตอร์พวกรถบรรทุกอย่างเงี้ยก็จะใช้ไอตัวแผ่นตัวใหญ่นะเวลาปะยางแบบนี้นะใส่หัวจุกแบบนี้เราเอาแผ่นตัวใหญ่มาใส่นะมันจะทําให้เคยคือผมเคยลองแล้วเพื่อนๆมันปะไม่อยู่นะเพื่อนๆมันปะไม่ดีนะความแน่นความอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยนะผมก็จะ
แช่ไว้ประมาณ2ไฟนะเพื่อนๆตั้งไฟไปที่200นะก็ดูที่สภาพยางนะบางยางผมก็ใช้ไฟ150บางยางผมก็ใช้ไฟ200นะฮะดูที่ตัวยางด้วยนะฮะก็แล้วแต่นะนี่ฮะหลังจากที่ปะเสร็จครับก็จะประมาณนี้ฮะโอ้โหโอ้เนี่ยฮะแผลรอยแผลปะครับก็จะมีประมาณนี้อาจจะไม่สวยนะฮะ 100% นะครับเพื่อนๆแต่เอาอยู่แน่นอนนะใช้ได้อีกยาวๆเลยทีเนี้ยนอกเสียจากว่าอย่าปล่อยให้ลมหลวมนะเอ้ยลมมันอ่อนนะเพื่อนๆนะถ้าหากลมบ่อนเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะขาดอีกเหมือนเดิมนะก็เติมลมเช็ครั่วนะฮะเพื่อนๆเราต้องเติมเช็คทุกครั้งก่อนที่จะใส่เข้าไปกับตัวรถประกอบเทสซะก่อนลูกค้าที่เอามาก็จะมีอยู่2แบบแบบที่1เนี่ยคือถอดยางในมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแบบที่2ก็ให้เราทำให้เลยเบ็ดเสร็จนะฮะก็คือถอดประกอบให้เนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าหากถอดออกมาแบบนี้เนี่ยราคาก็จะถูกนะเพื่อนๆนี่ฮะหลังจากที่ทำเสร็จก็จะมีประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นรอยแผลที่เราปะเข้าไปครับเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้เลยบางคนเขาก็จะเอาไปเอาแผ่นนั้นใส่ด้วยนะแผ่นกันความร้อนแต่ผมไม่ได้เอาใส่ครับเพื่อนๆแล้วก็มาเทสรั่วเอาจุ่มลงไปในน้ำครับเพื่อนๆก็ไม่มีรอยรั่วนะถือว่าผ่านครับเพื่อนๆเนี่ยฮะไม่มีรอยรั่วเลยครับงานนี้ก็ถือว่าผ่านก็จะมีประมาณนี้แหละวิธีการปะยางรถไถเดินตามครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อจะเอาวิธีการมาให้ดูเรื่อยๆครับปะยางมันมี108วิธีครับ